ข้อ9ข้อ9นะครับเดี๋ยวก่อนจะทำกันน้องใครลอกโจทย์ลอกไปนะครับนะอ่ใครสนใจติวออนไลน์นะครับนะสนใจติวออนไลน์อันนี้เป็นออนไลน์ที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับของสถาบันเรานะครับเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะรวมววทยกรมากหน้าหลายตาเลยนะครับเชี่ยวชาญในทุกด้านนะครับนี่ติวออนไลน์นะครับหรือใครจะไปคอร์สรับรองผลก็ได้นะของเรามีคอร์สรับรองผลด้วยนะครับทุกปีถ้าน้องเคยได้ยินข่าวนะครับการจัดคอร์สรับรองผลเป็นคอร์สที่ใหญ่มากนะครับ ปีนี้เราจัดวันสงการนะครับนะทุกปีครับเราไม่เล่นน้ําสงการครับเรามาติวสอบกันนะครับเพื่อปีหน้าเป็นปีของวันสงการเราจะได้มานั่งติวกันและปีถัดไปไม่ต้องมานั่งติวแล้วไปเที่ยวสงการได้เลยเพราะเราจะบรรจุเป็นครูครับทันไหมครับเพราะฉะนั้นปีต่อไปเราจะไม่ต้องไปเที่ยวแล้วนะครับเพราะเราเป็นครูแล้วนะไม่ต้องมานั่งติวแล้วน้องไม่เบื่อกับการนั่งติวหรอครับเพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์คอร์สรับรองผลเป็นตัวเลือกให้น้องนะครับ ไม่ต้องถามรายงานตรงนี้นะครับไม่ต้องถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงทักไปในอินบ็อกซ์นะครับตอนนี้ขอติวก่อนครับทุกคนครับนะขอติวก่อนนะมาสือวิชาเอกอะไรก็มีนะครับน้องสามารถทักไปได้นะครับในช่องแชทนะข้อที่เก้าครับแอลกอฮอล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าลิตรผสมกับแอลกอฮอล์สามสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าลิตรเมื่อผสมกันแล้วแอลกอฮอล์จะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์เนี้ยหลายคนจําเป็นสูตรลัดได้อาจารย์ก็ถือว่าดีนะครับนะบนะเขียนไว้ก่อนดีกว่า ใครจําสูตรลัดได้สูตรลัดนะเดี๋ยวจะเขียนไว้ก่อนถือว่าดีนะครับถือว่าดีใครจําสูตรลัดได้แล้วเข้าใจแล้วทําเป็นถือว่าดีนะครับใครยังจําสูตรลัดไม่ได้นะครับแล้วอยากเข้าใจว่าโจทย์แบบนี้มันทํำยังไงน้องทําแบบนี้ครับดูนะโจทย์เขาพูดถึงเรื่องความเข้มข้นนะครับอย่างข้อนี้เป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะครับวิธีการทําง่ายมากถ้าน้องไม่อยากจําสูตรลัดให้ยุ่งยากนะครับ วิธีการทําของมันคือความเข้มข้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรครับเราจะพูดถึงสิ่งของที่มันมีอยู่จากปริมาณทั้งหมดนะครับอ่ะอย่างเช่นน้องบอกว่าอาจารย์ถามน้องว่าในกระเป๋าตังค์น้องมีแบงค์พันกี่ใบน้องทาไงน้องก็ต้องไปนั่นั่งนับแบงค์พันใช่ไหมฮะแล้วน้องก็ต้องดูว่าถ้าอาจารย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องก็ต้องนับนั่งนับแบงค์พันมา หารด้วยจํานวนแบงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็ตามแล้วก็คูณร้อยอันนี้ก็เหมือนกันครับเ็าถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์สิน้องต้องทําคือน้องก็ต้องหาว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีเท่าไหร่จากทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดคือปริมาตรทั้งหมดนะครับโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์น้องก็คูณหนึ่งร้อยจบครับเท่านั้นนะ น้องไม่ต้องไปทําสูตรลัดอะไรมากครับเราก็มาดูครับว่าแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะนะแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่นก็ดูครับมันมี2ก้อนนะก้อนแรกครับ50าสหลิตรทุกคนมันมีอยู่5ลิตรใช่ไหมมีแอลกอฮอล์ห้าสิเปร์เซผู้ภาษาชาวบ้านคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมแสดงว่า5ลิตรครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ2.5 เพราะฉะนั้นส่วนแรกก้อนสีเหลืองมีแอลกอฮอล์2.5ลิตรนะครับแต่มันยังไม่จบครับมันผสมกับแอลกอฮอล์30% 15ลิตรน้องก็บวกครับทำไมต้องบวกน้องก็จะดูว่าแอลกอฮอล์มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ยน้องก็ต้องไปคํานวณว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่นะอ่าอ,อ,อีกก้อนหนึ่งครับแอลกอฮอล์30% 15ลิตรใครที่ไม่แม่นน้องก็คํานวณแบบนี้ครับ30% ของ15ลิตรคำนวณตรงๆเลยนะเท่ากับ0ตัด0ฟึบที่เหลือตัดกันไม่ได้แล้ว15 3 45ส่วน10 45ส่วน10แถวบ้านคือ4.5อันนี้คือการคำนวณว,ว่าจากปริมาตร15ลิตรมีแอลกอฮอล์30%เนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับตรงไปตรงมามากๆเ้างก็บวกเข้าไป4.5 เขออาจะลบตรงนี้เรื่องการคำนวณวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งน้องต้องทําคือน้องจะต้องคํานวณเองว่ามันมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่แต่สิ่งที่น้องต้องเป็นในวันนี้คืออะไรครับนี่ครับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ทำยังไงก็คือเอาแอลกอฮอล์ทั้งหมดขอโทษเอาแอลกอฮอล์ที่มีหารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งรอแค่นั้นครับตรงไปตรงมาเนาะอ่านน้องตั้งหารครับหารด้วย ทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดทั้งหมดคือปริมาตรรวมทั้งหมดครับดูยังไงครับอาจารย์คะนี่ไอน,นี่มีห้าลิตรไอน,นี่มีสิบห้าลิตรแสดงว่าปริมาตรทั้งหมดมีกี่ลิตรกี่ลิตรยี่สิบลิตรแล้วก็ใส่ยี่สิบแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยจบครับปิดกองจ็อกไม่มีอะไรเห็นไหมที่เหลือพวกเราก็รวมเลขอ่าเดี๋ยวทวนให้นิดนึงนะตรงที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่ คือก้อนที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับคือก้อนที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะฮะคำนวณเลย2.5บวก4.5อย่าบวกเลขผิดนะใครบวกเลขผิดตีตายเลยนะครับนะฮะ2.5บวก4.5ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น7ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ตัดหน่อยแล้วกันเนาะ2 0 1 20 25แล้วกันหึงร้0นะครับก็เหลือเป็น7จคูนานะฮะคำตอบข้อนี้คือ75 35คําคำตอบข้อนี้คือ สามสิบ้าเปอร์เซ็นตครับตอบจอยกอ็ที่สามฝนฟับเลยตรงไปตรงมาครับโจทย์พวกนี้นะฮะคือมันมีสูตรลัดมีนะครับมีสูตรลัดแต่อาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจําเป็นไหมนะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยโจทย์สไตล์นี้นะเอาแอลกอฮอล์ตั้งแอลกอฮอล์มีเท่าไหร่หารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะฮะถ้าขาพูดเรื่องอะไรอะความเข้มข้นของน้ําหวานน้องก่อนน้าหวานตั้งหารด้วยปริมาตรน้ําทั้งหมดแล้วก็คูณร้อย พูดเรื่องการเข้มข้นความเข้มข้นของน้ำส้มนอกเอาน้ำส้มตั้งหารด้วยปริมาณน,น้ำทั้งหมดแล้วก็คูณร้อยแค่นคั้นเองครับตรงไปตรงมานะอ,อฝากแท็กเพื่อนด้วยไหมขอบคุณมากเลยครับแท็กเรียกเพื่อนมานอะอะต่อไปครับต่อไปต่อไปคุณครูทุกคนไปต่อครับไปต่ออ่าเดี๋ยวจบตรงนี้ครับกลุ่มลับไม่ต้องปิดนะฮะมีติวต่อนะครับกลุ่มลับไม่ต้องปิดนะข้อที่สิบครับ ใครอยู่กลุ่มลับไม่ต้องปิดไหล์สดนะครับต่อกันไปยาวๆนะข้อที่สิบเรือดำน้ําเรือดำน้ําใครซื้อโจทย์ซื้อครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะครับนะอาจารย์ไม่ห่านนะครับนะอันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะครับทุกคนครับนะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะครับซื้อเรือดำน้ํามาราคา A บาทขายไป B บาทจะได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกได้กําไรบ้าอะไรอันนี้โจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์นะฮะกลับมาเรื่องนี้ต่อครับ กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาอีกแล้วทุกคนวันนี้เรียนเรื่องพวกนี้มากเนาะเนาะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนทำไงมาอาจารย์ยินดีที่จะทวนให้ครับกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต้องทำไงฮะโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยอยู่แล้วแน่นอนคูณร้อยอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าที่จะคูณร้อยดิพวกเราทำยังไง้องต้องถามตัวเองก่อนว่ากำไรกี่บาทกำไรกี่บาทหารด้วยอะไรครับตอนน้องจะพูดว่าน้องกำไรเท่าไหร่อ่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายครีมเนาะ ขายอะไรต้มจงต้มจับนะครับนะ <c oughs> กำไรเท่าไหร่น้องเทียบจากอะไรนะครับกำไรเท่าไหร่น้องเทียบจากอะไรน้องเทียบจากต้นทุนใช่ไหมใช่วันนี้ฉันกำไรยี่สิบาทต้นทุนเท่าไหร่อา่ามันต้องคิดอย่างนี้นะครับเอาวันนี้กำไรห้าสิบาทต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเทียบคือการหารนะครับกำไรเท่าไหร่เทียบจากต้นทุนอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะอหารคูณร้อย กำไรเท่าไหร่เทียบจากต้นทุนอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจขาดคูณร้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ถ้าทุกคนรู้จักโจทย์นะครับบางคนบอกหนูไม่ค่อยรู้จักเพราะหนูไม่ค่อยสนิทเลยค่ะอาจารย์คะก็ทาความรู้จักกับมันซะนะครับบางคนรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทค่ะอาจารย์คะนะฮะเข้าขั้นเกียดเลยก็ว่าได้นะฮะอน้องมาดูครับกําไรเท่าไหร่ครับหาตรงสีเหลืองก่อนกําไรหายังไงโอ้กาไรนี่ต้องไม่ต้องพูดมากใช่ไหมกําไรหายยังไงครับ กำไรหาได้จากขายไปนะขายไปลบทุนใช่ไหมใช่นะกำไรหาได้จากขายไปลบทุนนะครับนี่คือสมการแบบเขาเรียกว่าไงค่ัคลดสิกแล้วกันที่น้องต้องรู้ครับอ่ากำไรหาได้จากขายไปลบทุนนะครับมาทุกคนกำไรเท่าไหร่ล่ะกำไรขายไปขายไป b บาทราคาซื้อมาคือต้นทุน A บาทนะเพราะฉะนั้นกำไรคือ B-A ลบ a นะครับ B-A ลบ a อันไหมขายไป B บาทต้นทุน A บาทนะครับเพราะนั้นกำไร B-A ลบ a นะครับ B-A ลบ a หารด้วยอะไรนี่น,นีหารด้วยต้นทุนคือ A อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดคือคูณร้อยและคำตอบข้อนี้คือ B-A ลบ a หารด้วย A คูณร้อยนะครับ เพราะนั้นคาตอบข้อนี้คือ b ลบ a หารด้วย a คูณร้อยตอบช้อยข้อที่2ครับเห็นไหมต้องรู้ว่ากำไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคานวณยังไงเห็นไหมฮรพอน้าะเข้าใจโจทย์อ๋อกำไรหารได้จากาขายไปลบทุนอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเทียบจากทุนก็เอากําไรตั้งหารด้วยต้นทุนแล้วคูณร้อยแค่นั้นเองเอ๊ะแล้วกำไรมันหาอย่างไงเนาะกำไรก็หารได้จาก ขายของไปเท่าไหร่ลบต้นทุนนั่นะคือส่วนต่างที่เป็นกําไรนะครับถ้าส่วนต่างตรงนั้นติดลบแสดงว่าขาดทุนถ้าส่วนต่างตรงนั้นเป็นบวกแสดงว่ากําไรแค่นั้นเองนะฮะนี่คือโจทย์เทียบแบบธรรมดาธรรมดานะครับนะอ่าโอเคไหมวันนี้อ่าใครที่เข้าใจมากๆนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องไปติวในคอร์สที่เป็นกลุ่มลับต่อนะครับนะคนที่อยู่กลุ่มลับนะครับหยิบเอกสารที่เป็นชีตขึ้นมานะครับนะแล้วก็ฝากคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับคอร์สรับรองผลนะเราจะไปคอร์สรับรองผล 7, วัน6คืนครับมีที่พักให้ด้วยมีการติววิชาเอกมีหนังสือวิชาเอกให้ด้วยจัดเต็มเลยนะครับคอร์สรับรองผลนะฮะปีนี้จัด2ที่ด้วยกันคือจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับ บาคนถามทาไมต้องเป็น2ที่นั้นก็มันรับคนได้แค่2ที่นั้นนะครับนะสองสองที่นั้นรับคนได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเป็นจังหวัดอื่นกับข้าวอาหารการกินอยู่ยากครับนะอ่ะขออนุญาตไปก่อนนะครับสําหรับคนที่อยู่ในหน้าเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับนะวันนี้อาจารย์แก็บเอาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกวันอังคารครับนะสำหรับคนในกลุ่มออนไลน์เต็มตัวนะครับ ตอนนี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะ rock. ใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะ <c Jay> น้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่1499ยเากวิทยกรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็น น้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาอาชณิตศาสตร์นะครับน้องจะเจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้นๆเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊็มีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยกรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทําข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊็มีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะ หรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ป้ากอ390บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ไข่ของนิดหนึ่งนะครับไข่ของนะ